กอีกหนึ่งบูธครับอยู่กับบูธเวสปอร์ตนะครับโอ้โหเวสนี้ไม่มาไม่ได้เลยต้องแวะมาดูตลอดเลยปีนี้มีโปรดักต์อะไรใหม่ๆบ้างต้องถามผู้ชายอยู่ข้างๆผมครับสวัสดีพี่โดครับสวัสดีครับพี่โดต้องบอกว่าไงเวสปอร์ตตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเราเนี่ยนะใช่ครับนะในประเทศไทยไม่เวสปอร์ตเฉยๆใช่ครับใช่ไหมปีนี้ออโต้ซาลอนมีอะไรเป็นนิวโปรดักต์บ้างสำหรับเวสปอร์ตมีในส่วนของเวสปอร์ตจะเป็นทั้งหมด2รุ่นที่ออกใหม่อยากรู้รายละเอียด2รุ่นแต่ไม่อยากคุยกับคุณอ่ะอยากคุยกับแบบอยากคุยอยากคุยกับแบบต้นตำรับอ่ะคุณแนะนำผมหน่อยมีใครบ้างเอ่ยนี่คือมิสเตอร์มามิยะครับฮะแล้วก็อันนี้เป็นร่างของบริษัทเขาอ๋อนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนิวโปรดักต์รอบแล้วนิวโปรดักต์เขาตำแหน่งอะไรเขาตำแหน่งอะไรอยู่ที่นี่เป็นผู้จัดการฝ่ายของผู้จัดการฝ่ายส่งออกเพราะฉะนั้นถามแบบส่งออกเลยปีนี้ New Product มีตัวไหนบ้างเขาแนะนำหน่อยคุณโอมThey asked that they want to introduce a new two product of this year first อันนี้เลยดีกว่าอันแรกปีนี้ก็คือเป็นซีรีส์ใหม่สดใหม่สดเลยซีรีส์ใหม่เลยมันพิเศษยังไงมันคือเทคโนโลยีอะไรอ่ะไอ Air Plus นี่คืออะไรอ่ะคุณลองหาก่อน Air Plus คือนี่เรามาดูใกล้ๆกับกล้องซูมด้วยหรือมานี่เหรอใช่มันทำให้อากาศอ่ะเข้าอยู่ข้างในร้อนมากขึ้นหนึ่งนะก็คือเหมือนแบบตัวพี่ใส่ยางนี่จะเจอปัญหาพวกแบบลมไม่พออะไรข้างในอะไรอย่างเงี้ยคือตัวนี้มันทำมาให้เก็บอากาศได้มากขึ้นเป็น Air Plus แล้วก็จะช่วยเรื่องน้ำหนักส่วนลดน้ำหนักไปด้วยใช่เพิ่มลมด้วยใช่ครับแล้วเทคโนโลยีเนี่ยดับเบิล AMF นี่ล่ะอ๋อนี่ไงใช่คือการรีดของออกมาแต่ปกติแล้วของเวสปอร์ตจะเป็น AMF ทุกรุ่นแต่ในส่วนรุ่นใหม่เนี้ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็นดับเบิล AMF ก็คือการรีดขึ้นใหม่ชั้นเลยเป็นขอบอ๋อตรงนี้ขึ้นมาครับอ๋อเข้าใจละรีดด้วยได้เบาด้วยมีไอ้เพิ่มลมด้วยไปกันใหญ่เลยแล้วของรถยุโรปด้วยยุโรปด้วยแต่เบื้องต้นทำ18พวกใส่พวกซิลิโคนก๊อกอาร์อะไรพวกนี้ครับพวก18ถ้ารู112ก็จะมี120ก็มีแล้วอีกตัวนึงตัวไหนเอ่ยตัวนึงจะเป็นตัวใหม่ด้านนู้นครับไปเดินเลยตัวนี้เหรอใช่ครับ SA20R เอาใหม่มันอยู่ในแนวของอะไรครับคุณโนครับมันอยู่ในแนวของมันอยู่ในเรซซิ่งมันไม่ใช่เป็นกึ่งเรซซิ่งครับจะฟุ้งฟิ้งนิดนึงฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งหน่อยนึงนิดนึงจะเป็นออกแนวแฟชั่นนิดนึงแล้วก็เป็นเรซซิ่งอยู่ใช้เทคโนโลยีเดียวกับล้อรถแข่งของการเป็น AMF เหมือนกันครับถามฝากถามการตลาดเขาหน่อยแนวทางเวสปอร์ตปีนี้เขามุ่งไปตลาดไหนคิดว่าเพราะว่าก็คือเขาบอกประมาณว่าสองเนี้ยจะเป็นล้อที่ราคาทำมาค่อนข้างถูกจับต้องได้ง่ายเนี่ยนะใช่แบบขอบ17 4100เงี้ยเนี่ยๆๆเนี่ยลองดูนะครับจับต้องได้ถึงได้ใครก็ซื้อได้ใช่อย่างเนี้ยอยู่แค่100ญี่ปุ่นนะอยู่ประมาณชุด 40,000 กว่าอะไรเงี้ยไม่แพงสําหรับคนญี่ปุ่นเรียกว่าให้ตัวเลือกเพิ่มมาดีกว่าให้ตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาใช่ใช่ครับให้คนอีกตลาดนึงที่เค้าไม่ได้มองตรงเนี้ยได้เอื้อมมันเล่นก็คือต่อบ้างเพิ่มอีกหน่อยได้ล้อแท้ Made in Japan ดีกว่าเมื่อกี้ดูในโซนของเวสปอร์ตเรซซิ่งแล้วกันเรียกแบบง่ายๆรถแข่งรถซิ่งคราวนี้มาดูแนวลักชัวรี่ VIP กันบ้างอันนี้เลยตัวนี้เด่นสุดเลยมันพิเศษยังไงคุณโนเป็นรุ่นใหม่สุดครับเป็นเวอร์เทลก็คือตัวนี้เพิ่งออกเลยก็ขอบสีขอบก้านล้อหมุดล้ออะไรทุกอย่างจะสามารถคัสตอมได้หมดก็คือเราสั่งทำได้หมดคุณพี่โกบอกพี่โกแบบขับรุ่นนี้อยู่พี่โกบอกไม่จริงอะสั่งทำคือยังไงคือลึกตื้นหนาบางได้หมดพี่โก้บอกว่าพี่โก้ไปเปลี่ยนเบรกมาเป็นเบมโบ8พอร์ตกลัวติดรถทำโป่งออกมากลัวติดผมทำให้ยื่นทำให้หุบทำให้ก้านชิดเบรกล้อชิดโป่งล้อชิดโป่งได้หมดลึกสีเหลือสายยางด้วยว่าจะสายยางใช้อะไรสีจะเข้าใจได้ได้ก็คือเป็นคัสตอมเมคได้เลยเป็นมีนะพี่ค่อยๆขยับเข้าไปมันเฉพาะรุ่นนี้หรือว่าทั้งหมดในทั้งหมดของคันเซ่กับมาโอริกครับคัสตอมเมคได้หมดคัสตอมเมคได้หมดเพราะว่าล้อ VP เป็นล้อที่อย่างคันเซ่จะเป็นเขาเรียก3ชิ้นมาโอริกจะเป็น2ชิ้นทุกอย่างสามารถปรับเลื่อนได้หมดถามเขาหน่อยการตลาดว่าแนวทางการแต่งรถในสไตล์นี้ที่ญี่ปุ่นตอนนี้เ
ขาขึ้นหรือขาลง VIP のやっぱり有名な車にはプレッシャーが来る。ก็คือเขาบอกว่าถ้าญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะอืมญี่ปุ่นเลยก็ยังชอบ VIP ยังแต่ง VIP อยู่ยังแต่ง VIP อยู่ใช่แต่พี่ค่อนข้างดูว่าคือมันเป็น VIP ที่มันค่อนข้างโดนปรับแต่งกันพอสมควรนะแบบลิ้นล่างคาร์บอนมันไม่ใช่ VIP จ๋าเหมือนรถก่อนที่ต้องล้อลึกอันนี้มันจะดูแบบแนวสปอร์ตกึ่งใช่ไม่จำเป็นต้องโครเมียมแล้วเข้าใจคือก็เป็นตลาดแบบนี้ไปใช่ก็ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาก็คือแบบจะโครเมียมน้อยลงเพิ่มพวกคาร์บอนมีอะไรขึ้นมาเงาอะไรเงี้ยครับนี่คืออะไรตรงนี้ใช่ทั้งหมดตรงนี้ของเวสปอร์ตนะครับก็ดูน่าตื่นเต้นทีเดียวเชียวโอ้โหได้พามาเจาะลึกได้คุยกับมิสเตอร์มามิยะมิสเตอร์มามิยะเลยนะครับก็เป็นเกียรติอย่างมากเดี๋ยวข้างหน้ามารบกวนอีกได้ครับวันนี้ได้ดูนิวโปรดักต์ของเวสปอร์ตไปแล้วทั้งซิ่งทั้งสาย VIP ยังไงฝากด้วยถ้าอยากได้ที่เมืองไทยโนครับติดต่อที่ไหนไฮบริดออโต้พาร์ทครับHybrid Auto Part เบอร์โทรขึ้นตามข้างล่างนี้ยิงการ์ดกันไปสั่งสเปคได้แต่ถ้าโทรจะอัพโหลดเลยแล้วมีเพจ Facebook Wetview Thailand Wetview ใช่แล้วหาไม่เจอก็ Hybrid Auto Part ก็ได้ครับHybrid Auto Part แม่งกับ Wetview Thailand ตอนนี้อัพขึ้นไปเลยถ้าโทรตอนนี้เบอร์คุณโนขึ้นข้างล่างอย่าโทรเลยโทรไม่ได้โทรไม่ได้เพราะอยู่ญี่ปุ่น50บาทสําหรับแต่ถ้าเกิดว่าท่านอยากซื้อจริงๆกระหน่ำเข้ามาเลยกระหน่ำมาเยอะๆเดี๋ยวมันก็รับเองครับแล้วก็คุยนานๆถามสเปคเยอะๆค่าโทรศัพท์เป็นหมื่นใครทำให้คุณโนเสียค่าโทรศัพท์ถึงแสนได้รับของชำร่วยจากโก้ไปเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับฮะอยู่สาวพาเที่ยวครับโทรก่อนไม่ต้องโทรหาโนเบอร์ข้างล่างโทรเลย